โอเคครับวันนี้ผมจะมาสรุปเรื่องเงินเดือนทหารไทยว่ามันขึ้นหรือว่าไม่ขึ้นกันแน่ยังไงกันแน่ต้องบอกว่าด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบันครับทำให้หน่วยงานหลายๆที่หรือว่าบริษัทหลายๆแห่งเนี่ยต่างก็มีการขึ้นเงินเดือนนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าทางกองทัพบกของเราเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าอยู่แล้วครับโดยมีการปรับเพิ่มเงินเดือนที่กำลังพลได้รับในแต่ละเดือนเช่นกันแต่ว่าแทนที่จะดีใจครับทางทหารบกหลายๆนายเนี่ยกลับไม่ค่อยถูกใจกับการขึ้นเงินเดือนครั้งนี้สักเท่าไหร่เอาเป็นว่าเวลเลอร์สตอรี่EP นี้ครับฟังโฆษณาสักแป๊บครับตอนนี้เนี่ยร้านเรามีโปรโมชั่นเฟี้ยวๆมานำเหนือครับถ้าซื้อเสื้อยืดสกรีน1ตัวแถมฟรีไปเลยอีก1ตัวทุกแบบทุกสีทุกไซส์ก็1แถม1หมดเลยมาดูมามองกันได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากลองเนี่ยก็มาที่ร้านได้เลยนะฮะมาอุดหนุนกันเยอะๆเด้อเอาเป็นว่า Weller Story EP นี้ครับจะมาสรุปดราม่าเล็กๆในวงการทหารบกกันครับว่าทำไมทหารไทยบางนายเนี่ยถึงไม่ถูกใจการขึ้นเงินเดือนครั้งนี้กันสักเท่าไหร่ขั้นแรกครับต้องอธิบายที่มาของเงินที่ทหารได้รับในแต่ละเดือนก่อนครับส่วนแรกก็คือเงินเดือนครับจะแบ่งเป็นขั้นๆไปตามชั้นยศก็สมมติว่าผมเป็นทหารใน10กินเงินเดือนป.1ขั้น22ผมก็จะได้เงินเดือนเท่านี้เท่านั้นซึ่งมันก็จะต่ำเตี้ยเรี่ยดินมากๆครับถ้าเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบันเขาก็เลยมีเงินเพิ่มอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือว่าพ.ช.ค.เป็นเงินช่วยให้ทหารเนี่ยได้รับเงินเพิ่มขึ้นจนกว่าเงินเดือนจริงๆของทหารนายนั้นเนี่ยจะถึงเพดานที่เขากำหนดซึ่งเพดานก็คือ 13,285 ครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมุติว่า10ตรีไก่เนี่ยบรรจุเงินเดือน 10,000 บาทบวกปชค.เข้าไป 2,000 บาทก็จะได้เงิน 12,000 บาทใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิด10ตรีไก่เนี่ยเงินเดือนขึ้นมาเป็น 12,000 แล้วพอบวกปชค.เข้าไป 2,000 บาทก็จะกลายเป็น 14,000 บาทต้องบอกว่าอันนี้คือเลยเพดานไม่ได้แล้วครับเอาง่ายๆก็คือถ้าเกินปุ๊บปชค.ก็จะลดลงปั๊บซึ่งถ้าเงินเดือน 12,000 บาทก็จะได้ปชค.แค่ 1,285 บาทเพราะว่าพอมารวมกันแล้วเนี่ยก็จะได้ 13,285 บาทซึ่งชนเพดานพอดีเป๊ะอันนี้คืออธิบายแบบโง่ๆแบบไม่รวมหักนู่นหักนี่ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงค่าเวรต่างๆกันนะครับกลับมาที่การขึ้นเงินเดือนปี67นี้ครับจะเรียกว่าการขึ้นเงินเดือนก็คงไม่ได้ครับเพราะว่าสิ่งที่ขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เงินเดือนแต่มันคือเพดานของพชค.ต่างหากโดยจากตอนแรกครับเพดานคือ 13,285 บาทตอนนี้ครับเขามีการปรับขึ้นมาเป็น 14,600 บาทครับเคยังไงนะยกตัวอย่างง่ายๆครับคนที่เงินเดือน 12,000 บาทตอนแรกจะได้พชค.อยู่ที่ 1,285 บาทตอนนี้ครับก็จะกลายเป็นว่าเงินเดือน 12,000 บาทบวกพชค. 2,000 ก็จะกลายเป็น 14,000 บาทแทนเพราะว่ายังไม่ถึงเพดาน 14,600 บาทแต่อีกนายนึงครับเงินเดือน 13,000 บาทก็จะได้พชค. 1,600 บาทรวมเป็น 14,600 บาทชนเพดานเป๊ะๆเลยซึ่งต้องบอกว่าบางนายที่เงินยังไม่ถึงเพดานเนี่ยก็ดีใจนะครับเพราะว่ายอดรับต่อเดือนเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างใน10จบใหม่ที่เพิ่งบรรจุเนี่ยก็คงจะได้เงินพชค. 2,000 บาทแบบเต็มๆไปอีกนานเลยครับกว่าที่เงินเดือนเนี่ยจะเลย 14,600 บาทแต่ถ้ามองอีกมุมนึงครับจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องย่ำอยู่ตรงเพดานพชค.นานขึ้นหรือเปล่าเช่นบางนายครับเงินเดือนใกล้จะเลย 13,285 บาทแล้วซึ่งเงินที่เขาได้เนี่ยย่ำอยู่ตรงนี้มานานมากแล้วเพราะพอเงินเดือนเพิ่มขึ้นพชค.ก็ลดลงกลายเป็นว่ารับต่อเดือนเท่าเดิมที่ 13,285 บาทมาตลอดเวมาถึงตอนนี้ครับกลายเป็นว่าเขาต้องรับเงินเดือน 14,600 ไปอีกหลายปีแทนจนกว่าเงินเดือนเนี่ยจะพ้น 14,600 พูดตรงๆก็คือเหมือนย้ายจุดที่ต้องย่ำอยู่กับที่ให้ขึ้นไปย่ำอยู่กับที่แบบสูงขึ้นเฉยๆครับแต่ว่าบางนายเนี่ยเขาก็ชิวๆครับรับเดือนละ 14,600 ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นี่หว่าจะคิดอะไรมากส่วนอีกฝั่งที่ไม่ชอบเนี่ยก็แย้งครับว่าแล้วทำไมเงินเนี่ยมันไม่ไปขึ้นที่ฐานเงินเดือนหรือปรับขึ้นให้เหมือนตำรวจไปเลยล่ะวะเงินเดือนจริงๆเนี่ยจะได้ขึ้นไปเลยจบๆเพราะว่าถ้าเทียบกันตรงๆเนี่ยทางตำรวจที่เขาทำงานมานานเท่ากันเนี่ยเขานำไปไกลแล้วครับในขณะที่บางคนครับยังต้องมาซอยเท้าอยู่ตรงเพดานนี้อยู่เลยให้ตายเถอะก็ว่ากันไปตามเรื่องครับแต่ว่าคนที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นทหารเก่าๆที่เงินเดือนเลยเพดานไปไกลแล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะปรับเพดานยังไงก็ไม่มีผลอะไรทั้งนั้นทำงานมาตั้งนานแต่ไม่ได้รับเงินเพิ่มอะไรเลยโซแซดโคตรก็ประมาณนี้ครับใครคิดเห็นยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับหรือว่าข้อมูลผิดตรงไหนอยากจะแย้งยังไงก็มาดิครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านสู้ชีวิตต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฮัลโหล2024ปีนี้เคลียร์แรนด์เซลลดสูงสุด 75% และเข้าร่วมมากกว่า40แบรนด์เฮ้ยเยอะไปป่ะแอบกระซิบนะคะว่ามี511คอนดอร์แล้วก็วิงทอสด้วยเริ่ม15มีนาคมไปจนกว่าสินค้าจะหมดทุกช่องทางที่ขึ้นตามนี้เลยไป